กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูที่เหมาะกับการรับประทานข้าวมาฝากคุณผู้ชมนะรับรองตำรับนี้ทำให้คุณผู้ชมกินข้าวได้เยอะทีเดียวครับผัดพริกขิงลูกชิ้นหมูฟักทองหนึ่งเราเริ่มต้นผัดพริกขิงกันเลยนะเรื่องผัดต้องใช้น้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตรับรองจะติดใจผัดพริกขิงต้องใส่น้ำมันเยอะนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะสีจะต้องออกแดงๆน้ำมันเยิ้มๆอันนี้เป็นหน้าตาของผัดพริกขิงนะครับผัดพริกขิงจะต้องใช้น้ำพริก2อย่างนั่นก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดแล้วก็น้ำพริกเผาแต่น้ำพริกเผาจะใส่ทีหลังนะคุณผู้ชมจัดการผัดน้ำพริกแกงเผ็ดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมความเผ็ดจะได้จากน้ำพริกแกงเผ็ดนะคุณผู้ชมส่วนน้ำพริกเผาจะช่วยในเรื่องของความแดงฉ่ำแล้วก็ชวนรับประทานเนี่ยคุณผู้ชมพอเราผัดน้ำพริกแกงเผ็ดได้ฟูๆหอมๆแบบนี้มีเคล็ดลับมาบอกแอบใส่น้ำจิ๊ดเดียวน้ำพริกแกงจะฟูมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหยาะน้ำอย่างเงี้ยทำให้น้ำพริกแกงหอมมากยิ่งขึ้นมีเวลาอยู่ในน้ำมันได้นานจะยิ่งส่งกลิ่นคุณผู้ชมหอมนะเห็นไหมกลิ่นดีมากเอาละเราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปใส่น้ำพริกเผาเสร็จแล้วก็รีบผัดให้น้ำพริก2ชนิดเข้ากันไฟก็อ่อนลงสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมต้องอย่าลืมน้ำพริกเผาอะมีน้ำตาลอยู่ด้วยจะไหม้เร็วเห็นไหมสีเริ่มเปลี่ยนละเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงผัดพริกขิงไม่ใส่มะขามเปียกไม่ได้นะคุณผู้ชมใส่ไปสักหน่อยนึงรสชาติจะอร่อยขึ้นจริงๆแล้วก็ผัดพริกขิงจะออกหวานๆน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเตะพร้อมปรุงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะสีสันเมื่อเราปรุงรสเสร็จจะดูน่ารับประทานมากเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมดูสีสิเราจะมีความข้นวาวๆช้อนเดียวก็คลุกข้าวสวยได้1ชามสบายเลยใส่ลูกชิ้นลงไปผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะรสชาติเข้มข้นมากน่ากินจริงๆบอกเลยโอ้โหอร่อยถ้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเนื้อสัตว์แบบนี้นะยังสุกไม่ได้ที่ผัดไปนานอาจจะรสจัดหรือขมได้เราเพิ่มน้ำได้ในระหว่างการผัดด้วยการใส่แบบนี้นิดเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมหายแล้วก็กลืนลงไปในนี้คุณผู้ชมเห็นไหมยังคงมันแผลบเงาสวยไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเอาละปิดเตามะกรูดใส่ไปสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้านะคุณผู้ชมนะเหมือนกันพริกชี้ฟ้าก็เดี๋ยวเตรียมไว้โรยหน้าแต่ส่วนหนึ่งก็ใส่ลงไปก่อนจัดการผัดให้เข้ากันโอ้ยน่าทานมากเอาละเสิร์ฟกับฟักทองนึ่งครับตักลูกชิ้นหมูผัดพริกขิงใส่จานน่าทานนะคุณผู้ชมนี่ถ้าคุณผู้ชมมีไข่เค็มหรือว่าปลาสลิดทอดหรือไข่เจียวหรือไม่ได้ก็ไข่ต้มยางมาตูมมันจะเพอร์เฟกต์นะคุณผู้ชมนะไม่รู้สินะทำไมกับข้าวไทยใครเนาะชอบบัญญัติสิ่งเหล่านี้ให้มันคู่กันติดกระทะไว้หน่อยเป็นของตัวเองแม่ครัวก็ต้องชิมนะคะเอาแหละเสร็จแล้วคุณผู้ชมน่าทานนะลูกชิ้นหมูผัดพริกขิงกับฟักทองนึ่งตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมได้ในรายการกินได้ก็กินประจำทุกวันจันทร์บ่าย 3:00 นทางเว็บพอยต์กดหมายเลข23นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพล้างมือไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเจ้าสาคูที่นานาต้มวันนี้จะเอามาทำเมนูขนม1เมนูคือเมนูตะโก้สาคูมะพร้าว
คนจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราละลายหมดนะพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำหน้าตะโก้กันที่เป็นหน้ากะทิเค็มๆโอ้ยน่าทานมากโอ้ยหน้าตาดูเก๋มากเลยคุณผู้ชมครับกับแกงเขียวหวานกุ้งกรอบมะพร้าวอ่อนเนี่ยคุณผู้ชมดูสิกุ้งนะเป็นตัวลอยพองสวยเชียวก็จัดการนำกุ้งที่เราทอดไว้ใส่ลงไปคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ